ขอบคุณค่ะเชิญคุณสรินีคุณปฏิพัฒน์ค่ะมีแล้วค่ะสวัสดีซ้ำจากที่ท่านบรรณาธิการบริหารได้สวัสดีไปแล้วนะคะก็จริงๆอยากจะให้เห็นความแตกต่างของบุคลิกของไทยพับลิก้านะคะไทยพับลิก้าก็บุคลิกเหมือนกับพี่ลาบแต่มากกว่าพี่ลาบชั้นหนึ่ง ค่ะคือพี่ลาบจะเป็นคนที่อย่างที่บอกพี่ลาบจะถ่อมตัวบอกว่าจะอัพข่าวน้อยแต่เราอัพข่าวน้อยแต่ข้อมูลเราแน่นค่ะคนที่จะมาดูไทยพับลิก้าจะเห็นบุคลิกของเราที่ต่างจากคนอื่นตรงที่ถ้าเกิดข่าวอินเวสติเกทีฟหรือข่าวเจาะทั่วไปเนี่ยคนทำจะเมามันคนที่เกี่ยวข้องจะเดือดร้อนและคือต่างฝ่ายต่างก็เมามันกันอยู่สองสามข้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Data Journalist หรือว่าไทยพับลิก้าเนี่ยจะเป็นบุคลิกที่ต่างไปก็คือว่าเราเมามันร่วมกันทั้งคนอ่านและคนทำค่ะก็คือว่าถ้าเกิดเข้ามาที่ไทยพับลิก้าจะเห็นข้อมูลเชิงลึกและเชิงกว้างจะครบทุกมิติทั้งเก่าและใหม่นะคะอย่างเช่นพี่ลาบได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลหรือ data journalist นั้นต่างจากข่าวแบบอื่นยังไงและพรมแดนของมันอยู่ที่ไหนบ้างเจ้าแม่ด้านนี้ สำหรับในเวลานี้คือคุณสรินีจะอธิบายให้ฟังค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่สวนก็กันเองนะคะก็จริงๆก็แนะนำตัวนิดนึงวันนี้มาในฐานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็คณะบรรณาธิการของเว็บนะคะส่วนตัวก็มองว่าตัวเองก็เป็นคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่นะคะก็คืออยู่ระหว่างพี่ลาบกับเก่งนะฮะเก่งเนี่ยคือคนรุ่นใหม่นะฮะก็จะมาก็จะสาย IT นะฮะใช้ชีวิตคุ้นชินกับข้อมูลอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตตัวเองก็เข้าอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ก็ไม่ได้ก็คือยังเกิดทันยุคที่มันหน้าจอสีเขียวๆอยู่อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ก็มีโอกาสได้ไปดูงานนะคะเมื่อปีที่แล้วที่อเมริกาแล้วก็สนใจติดตามอ่านเรื่อง Data Journalism ลงทั้งอินโฟกราฟิกอะไรต่างๆอยู่นะฮะก็สังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เราเนี่ยไทยพับลิก้ามีชีวิตอยู่บนเว็บนะฮะเราเป็นสำนักข่าวออนไลน์เราไม่มีกระดาษไม่มีอะไรอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าก็เราที่อยากจะตามให้มันทันพรมแดนของเรื่องนี้ว่า data journalism เขาจริงๆไปถึงไหนกันแล้วนะฮะอย่างที่ทุกคนก็ทราบว่าตอนนี้ new media นะคะเขาเรียกว่า you media ก็คือว่าเราทุกคนเสพข่าวเนี่ยผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆจากหน้าจอนะคะเป็นหลักคุณอ่านข่าวอันนี้เป็นเทรนด์นะฮะไม่ต้องพูดแล้วนะคะก็หน้าจอเป็นหลักนะคะกระดาษน้อยลงมากคำสิ่งที่เรียกว่าข่าวคืออะไรวันนี้เราตื่นมาเนี่ยเราไม่ได้มีเรียกว่าหลายท่านเนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเปิดมาก็อาจจะเป็นหน้าจอ lineหรือว่าหน้าจอ Facebook หน้าจอ Twitter ซึ่งมันก็มีทั้งคนที่เรารู้จักนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ใช่นักข่าวเขียนอะไรก็แล้วแต่นะคะรวมทั้งคนที่เป็นนักข่าวที่รู้จักเพราะฉะนั้นทุกคนมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดอันนี้ก็คือลักษณะของข่าวของสมัยนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็อาจจะทำให้มีความยากขึ้นละในการที่จะแยกแยะนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะทีนี้สังเกตเห็นว่าแน่นอนเวลาพูดถึงโซเชียลมีเดียวันนี้ก็คงไม่มีสื่อค่ายไหนไม่ใช้แล้วโซเชียลมีเดียนะฮะทุกคนก็ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะคะแล้วก็มีพื้นที่ทุกคนสื่อทุกค่ายก็มีพื้นที่อยู่บน Facebook Twitter ก็แล้วแต่ Instagram แต่ว่าประเด็นคือว่ามันมีข้อจำกัดนะคะมองจากมุมของคนที่สนใจข้อมูลสนใจข่าวนะคะโดยเฉพาะข่าวเชิงลึกเชิงข้อมูลเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างมันจัดการข้อมูลไม่ได้มันสืบค้นไม่ได้จัดระเบียบอะไรไม่ได้นะอย่าลืมว่าจริงๆในมุมมองของโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เนี่ยคนใช้คือเราเนี่ยทั้งคนโพสต์คนอ่านเนี่ยเป็น product หรือว่าเป็นสินค้าของเขานะฮะเพราะว่าเขาเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปขายกับสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถูกออกแบบให้มาจัดการข้อมูลหรือว่าเก็บระบบเก็บ archive นะฮะข้อมูลตั้งแต่ต้นนะจะเห็นหลายท่านที่พยายามไปประสบการณ์คือไปค้น Facebook เก่าๆของเพื่อนนะสัก2ปีหรือไม่ต้อง2ปี3เดือนนี่ก็ยากแล้วนะฮะที่จะไปค้นโพสต์เก่าๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีความเสี่ยงนะอย่างนึงที่อาจจะฟังความข้างเดียวได้เพราะว่ามันก็อันนี้ก็มีภาษาทางวิชาการเขาก็ใช้คำว่า Echo Chamber Effect ละนะเพราะว่าแนวโน้มเราก็จะไปตามแต่คนที่เราชอบหรือเปล่านะหรือว่าไปไลฟ์ Facebook แต่เพจที่เราชอบหรือเปล่าจนทำให้พอวันๆนึงเรารับข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่ได้เห็นอีกฝั่งนึงหรือฝั่งอื่นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในแง่ของคนเสพแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะกระจายข้อมูลเท็จปลอมแปลงอะไรกันต่างๆนะเหล่านี้ก็เป็นความเสี่ยงนะคะของโซเชียลมีเดียซึ่งแน่นอนมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเหล่านี้ก็คือความเสี่ยงและข้อจำกัดอันนี้ในมุมของการสร้างข้อมูลนะคะเพราะนั้นคิดว่าวันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสื่อหลายๆเจ้าโดยเฉพาะสื่อที่อยู่มีชีวิตในโลกออนไลน์เป็นหลักหรือที่เรียกว่าดิจิตอลมีเดียเนี่ยก็เริ่มมาสนใจนะคะ data journalism นะคะมากขึ้นเพราะว่ามองว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะยกระดับการทำข่าวนะคะในทางที่มันอาจจะช่วยเรื่องของความอยู่รอดด้วยนะคะก็อธิบายง่ายๆคืออะไรก็คือการทำข่าวด้วยข้อมูลเป็นหลักนะคะซึ่งจริงๆไทยพับลิก้าก็ทำมาตลอด3ปีนะคะแต่ว่าเราพยายามที่จะยกระดับมันขึ้นไปอีกด้วยพรมแดนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็สื่อมวลชนนะคะทำงานร่วมกันกับประชาชนร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT อย่างคุณเก่งเป็นต้นนะคะร่วมกันตัวอย่างนะคะ
เดี๋ยวดูประโยชน์ก่อนนะคะนิดนึงประโยชน์ของมันมีเยอะแยะนะคะก็สามารถที่จะอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรกับมันบ้างข้อมูลเราได้มามหาศาลเราจะประมวลผลยังไงถ้าเราสามารถที่จะโค้ดเขียนโปรแกรมขึ้นมามันก็จะช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เองนะคะแล้วก็ในบางกรณีก็อาจจะทำให้ข่าวมีหางยาวกว่าปกติก็คือว่ามันไม่ตกกระแสเพราะว่ามันกลายเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ชอบมากเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะช่วยเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเนี่ยแทนที่เราจะเขียนขึ้นมานะคะเป็นซีรีส์ยาวๆอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทำใหมันพลิกแพลงนะคะหรือว่านำเสนอเป็นรูปกราฟิกหรือเป็นกราฟหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนเห็นประเด็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีทิศทางกระแสอันนึงเรียกว่าการปล่อยข้อมูลนะคะบางทีบางค่ายเขาก็ปล่อยข้อมูลโยนออกไปเลยให้ประชาชนนั่นแหละช่วยเขาวิเคราะห์นะคะเพราะคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์อีกอันนึงก็แน่นอนเรื่องของความการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของสื่อนะคะก็มีตัวอย่างสั้นๆ2ตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพชัดขึ้นในนี้ก็มาจากอเมริกานะคะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ข่าวชื่อ Do No Harm นะคะก็ทำโดย Las Vegas Sun ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่ Las Vegas นะคะถ้าเข้าหน้าเว็บก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะของซีรีส์ Do No Harm สิ่งเขาทำคืออะไรสิ่งเขาทำก็คือว่าเขาก็ใช้กฎหมายขอข้อมูลข่าวสารก็เหมือนกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเราเนี่ยก็เอาบินโรงพยาบาลนะคะของทั้งเมืองเลยนะคะ Las Vegas 2.9 ล้านชิ้นนะคะนี่ก็คือบินโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยใช้กฎหมายขอมานะฮะปี2010เราก็วิเคราะห์นะฮะเอามาแยกประเภทเอามาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันมีกรณีไหนจากบินที่ผู้ป่วยจ่ายเนี่ยว่ามันเป็นโรคที่ป้องกันได้บ้างนะคะเช่นการติดเชื้อนะคือหรือว่าการรับตัวสถิติการรับตัวผู้ป่วยใหม่รีแอดมิดเพราะมันอาจจะบ่งชี้ถึงความผิดพลาดของทางโรงพยาบาลเองนะคะแล้วก็รวมถึงข้อผิดพลาดในการผ่าตัดเขาก็เจอว่าจาก 2.5 ล้านชิ้นเนี่ยเกิด 3,600 กรณีที่เป็นความผิดพลาดที่น่าจะป้องกันได้กรณีใน 3,600 เนี่ยมี300คนที่ตายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าในซีรีส์นี้ถ้าเข้าไปดูนะก็มีทั้งกราฟิกมีทั้งอันนี้ก็คือเป็นดูอันนี้แยกตามโลเคชันนะคะตามสถานที่ต่างๆในลาสเวกัสสามารถที่จะซอร์สนะคะโดยประเภทของอาการนะคะหรือโรคต่างๆมีไทม์ไลน์มีแผนที่มีข้อเขียนก็คือเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันนะคะแล้วก็นำเสนอให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจหลังจากที่ตีพิมพ์แป๊บเดียวนะคะไม่ถึง1ปีสภาของรัฐเนวาดาก็ออกกฎหมายใหม่ออกมาเลย5ฉบับนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือ impact ที่เกิดขึ้นชัดเจนจากการทำข่าวแบบการประมวลวารสารศาสตร์ข้อมูลนะคะออกมาอันนี้อีกตัวอย่างนึงเท็กซัสนะคะก็รัฐใกล้ๆกันเขาก็ทำหน้านี้ขึ้นมาชื่อว่าฐานเงินเดือนข้าราชการนะสิ่งเขาทำก็คล้ายๆกันก็เอาจริงๆเขาก็คือผ่านการใช้กฎหมายเพราะข้อมูลข่าวสารมานานหลายปีเนี่ยรวบรวมขึ้นมาเป็นดาต้าเบสให้คนเข้าไปอ่านได้ว่าถ้าอยากรู้ว่าข้าราชการในรัฐเนี้ยใครเงินเดือนสูงสุดนะอยู่ที่ไหนทำงานอะไรนะคะสามารถที่จะซอร์สนะคะจริงๆข้าราชการทั้งรัฐเลย 660,000 คนอยู่บนเว็บนี้นะคะเลือกดูตามชื่อคนชื่อตำแหน่งหน่วยงานอะไรต่างๆฐานเงินเดือนได้นะฮะมีข้าราชการบางคนติดต่อไปบอกว่าเฮ้ยช่วยลบชื่อฉันออกได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เวลาคน Google ชื่อฉันเนี่ยไอ้เว็บนี้มันขึ้นมาก่อนเลยนะฮะก็มีกรณีนะฮะกองบรรณาธิการก็พยายามที่จะอธิบายยืนยันไปนะคะว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นประโยชน์สาธารณะนะฮะยังไงก็จริงๆตอนนี้เท็กซัสทริบูนก็กลายเป็นเรียกว่าค่ายที่มีความโด่งดังค่อนข้างมากเรื่อง data journalism เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไอ้โครงการแบบนี้รวมทั้งหน้าเว็บนี้ด้วยเนี่ยประมาณ50กว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยทำให้คนเข้าไปอ่านเขามากกว่าหน้าอื่นๆทั้งหมดเพราะเขาบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีอายุละมันไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าฐานข้อมูลข้าราชการยังไงคนก็อยากรู้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประโยชน์จากวารสารศาสตร์ข้อมูลนะฮะอันนี้ก็ทิ้งนิดนึงนะคะก็มีประเด็นเยอะแยะมากมายเลยที่เราทำได้ในไทยนะในลักษณะนี้นะคะบางส่วนพี่ลาก็พูดไปแล้วเรื่องการใช้จ่ายเงินประชาสัมพันธ์ของรัฐนะคะมันก็อาจจะช่วยเรื่องจรรยาบรรณได้ด้วยนะฮะใครที่ตอนนี้เราก็มีอาจจะมีคนบางคนเริ่มมองว่าเป็นปัญหาว่านักข่าวลอกข่าวกันไปมาอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็มีเว็บไซต์หนึ่งชื่อ Journalism นะฮะก็เป็นเว็บที่ให้เราเอา text นะฮะก้อนภาษาก้อนเนื้อหาเนี่ยไปแปะแล้วมันก็จะรันผลออกมาให้ว่ามันเหมือนกับค่ายอื่นๆที่ไหนบ้างนะแล้วก็เรียงตามวันที่ให้นะฮะเพราะนั้นใครที่เขียนข่าวก่อนก็น่าจะเป็นแหล่งใช่ไหมคะที่คนอื่นมากอบตามอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเล่าสั้นๆนะคะเป็นตัวอย่างของวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลก็คือพรมแดนในต่างประเทศจริงๆเรื่องในต่างประเทศที่คุณสารินีเล่าเนี่ยจริงๆเว็บไซต์ในเมืองไทยก็มีปรากฏการณ์ที่คล้ายๆกันก็คือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการทำเรื่องไม่โปร่งใสไว้แล้วก็อยู่ในเว็บนี้พอไปเซิร์ชใน Google ปุ๊บก็จะเจอว่าถ้าเกิดแบบว่านางสาว Aทุจริตคอร์รัปชันคุรุพันธ์อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็เป็นปัญหากับการใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันที่แบบเป็นตราบาปของเขาก็พยายามจะติดต่อมาขอให้เอาชื่อเขาออกจากอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบแต่ก็เราก็มีการวิธีการแก้ปัญหาไปแบบเคส
เอาเคสไปนะคะว่าให้สัมภาษณ์ได้ว่าเราก็บันทึกข้อมูลใหม่ว่าเขาให้สัมภาษณ์ใหม่ว่าอย่างไรแต่ว่าให้เอาชื่อออกก็น่าจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเว็บอื่นก็คงจะเคยเจอแต่ว่าเว็บเราก็เคยถูกขอโดยตรงนะคะแต่ในการนี้เราจะมีการอย่างที่บอกกับท่านผู้ฟังไปว่าเราจะมีการเปิดตัวเว็บใหม่ที่เป็นเว็บลูกแล้วก็เป็นเว็บเครือข่ายของเราแล้วก็จะเป็นเครื่องมือในการใช้ข้อมูลในการเชิงวารสารศาสตร์อย่างที่บอกว่าต่อไปนี้ที่เราเคยพูดกันหรือว่าเราดูตาม Facebook คนดังอะไรต่างๆที่พูดอะไรไว้ว่าจริงเท็จยังไงหรือเวลาเราฟังข่าวคนที่เป็นบุคคลสำคัญพูดในที่สาธารณะถ้าเกิดเราต้องการรู้ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ทำไมและเกิดผลอย่างไรบ้างและที่เขาพูดไว้นั้นจริงหรือเท็จอย่างไรเว็บไซต์ของเราจะเป็นเครื่องมือในการบอกเว็บที่ว่านั่นก็คือwww.jabtest.com ตรงตัวเลยนะคะซึ่งเครดิตที่ทำให้เกิดเว็บนี้ขึ้นมาคนที่ทำเครื่องมือในการจับเท็จซึ่งมหัศจรรย์มากก็คือคุณเก่งซึ่งเป็นผู้จัดการ Open Dream ซึ่งจะบอกเราว่าwww.jabtest.com ถ้าเกิดทุกคนเข้าไปจะพบอะไรบ้างคะครับชื่อเก่งครับแล้วก็อันนี้ต้องแบบว่าต้องขออนุญาตเพราะว่าเป็นคนนอกอุตสาหกรรมสื่อครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาก็เกาะอยู่กับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าสิ่งที่สนใจคือทำยังไงถึงจะทำเทคโนโลยีที่ช่วยผลักดันประเด็นต่างๆได้แล้วก็อุตสาหกรรมสื่อก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ผมอยากลองร่วมทำกับไทยพับลิกาว่าเราจะพาสื่อไปอยู่ในพรมแดนของ data journalism ได้ยังไงนะครับตัวเว็บไซต์ jabtest.com เนี่ยมันพื้นฐานมันเลยคือเราเวลาผมในฐานะคนมวลชนทั่วไปที่รับข่าวเนี่ยมันก็จะแบบว่าเราจะเห็นในช่วง 5-6 ปีหลังๆเนี่ยมันจะมีการอ้างอิงคำพูดหรือว่าวิธีการแปะข่าวว่าไอ้คนนั้นพูดอย่างนั้นไอ้คนนี้พูดอย่างนี้แล้วก็ไอ้นี่เลวไอ้นั่นเลวอะไรแบบนี้ครับทีนี้อันนึงที่ผมคิดว่าเทคโนโลยีมันช่วยทำให้งานพวกนี้มันทำได้ง่ายขึ้นก็คือว่าจับเราทำจับเท็จให้พยายามที่จะเป็นฐานข้อมูลคำพูดของบุคคลสาธารณะต่างๆเวลาเราเข้าไป jabted.com นะครับเราก็จะเจอหน้านี้โดยที่หน้าแรกเนี่ยก็จะมีทีมผู้สื่อข่าวของไทยพับลิก้าที่จะไปเจาะไปหาข้อมูลไปจับประเด็นว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านประยุทธ์ อุ้ย ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วก็บอกมีประเด็นเรื่องนี้มันประเด็นนี้มันจริงหรือเท็จยังไงเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับคลิกจิ้งคลิกไปที่ประโยคระบบสัมผัสนะครับคลิกพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราพอเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนนี่สุดยอด พอเลื่อนแล้วเนี่ยเราก็จะมีบริบทมีการวิเคราะห์ให้ลองเลื่อนลงไปดูเรื่อยๆครับมีวิเคราะห์ว่าไอ้นี่มันคืออะไรที่ท่านพูดเรื่องนี้มันคืออะไรแล้วก็จะพยายามที่จะเห็นว่าข้อมูลเยอะมากนะคะเราประมวลอ้างอิงข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสาธารณะแล้วก็ตรวจสอบย้อนได้ว่าข้อมูลนี้มาจากไหนแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมประเด็นทุกอันมาให้ดูว่าสุดท้ายแล้วคำพูดที่ท่านพูดเนี่ยมันจริงหรือเท็จแล้วก็มีสรุปให้ข้างล่างว่าในคำพูดนี้คนนี้พูดจริงหรือพูดเท็จอันนี้คือหนึ่งชั้นของการทำงานของฝั่งผู้สื่อข่าวว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงแต่ว่านอกเหนือพอถ้าจะทำให้ภาพวารสารศาสตร์ข้อมูลมันครบภาพเนี่ยเราควรที่จะทำให้มันกว้างกว่านั้นคือเราอุ้ยเลื่อนเราจะเห็นว่าข้างบนมันจะมีอีก3ปุ่มใหญ่2ปุ่มใหญ่ๆคือมีผู้คนกับเครื่องจับเท็จเราลองไปที่ผู้คนดูครับพอมาที่ผู้คนแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ขึ้นว่าบุคคลสาธารณะในไทยเนาะไทยยังไม่สามารถแค่ไทยก็เหนื่อยแล้วพูดอะไรไปบ้างแล้วก็มีความเป็นจริงเป็นเท็จก้ำกึ่งหรือพิสูจน์ไม่ได้อย่างไรบ้างขยายความเก่งนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วจะเห็นว่าประเภทของคือแน่นอนมันก็ไม่ใช่คำพูดทุกอย่างในโลกที่เราจะสามารถไปจับเท็จได้นะคะเพราะว่าบุคคลเวลาพูดก็อาจจะเป็นการพูดเชิงให้ความเห็นนะคะบางทีก็อาจจะเป็นการพูดเชิงสัญญานะคะว่าอีก3ปีจะทำอะไรคำพูดเหล่านั้นเราไม่เอามาจับเท็จนะคะก็จะเป็นคำพูดเฉพาะคำพูดที่เราคิดว่ามันมีมูลความจริงหรือว่ามันมีแฟกชัวร์เบสิสบางอย่างอยู่ในนั้นที่เราเอามาดูได้มันเราก็จะแบ่งประเภทออกเป็น4อย่างนะคะก็คือจริงก็คือเราตรวจสอบจากข้อมูลทั้งหมดแล้วเราว่าอันนี้จริงนะคะเท็จก็คือว่าตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นว่าเท็จนะคะพิสูจน์ว่าเท็จก้ำกึ่งนี่หมายถึงว่า
ัวนี้นะคะก้ำกึ่งปิดตาข้างเดียวเนี่ยนะคะก้ำกึ่งก็เหมือนกับไม่แน่นะคะคล้ายๆกับว่าจะความจริงครึ่งเดียวหรือเปล่านะคะหรือว่าคือบอกไม่หมดนะคะหรือว่าบางทีมันจริงแต่ว่าในบริบทมันอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คือถือว่าก้ำกึ่งนะคะสุดท้ายก็คือจะเห็นว่ามีคำว่าพิสูจน์ไม่ได้ด้วยนะคะเครื่องจับเท็จอันนี้ทั้งหมดเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้นี่คือหมายความว่าเราเนี่ยก็ต้องเปิดใจใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเราก็ไม่พยายามที่จะบอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะจดจารึกไว้สมมุติถ้าเราบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลมันบอกเราต้องบอกเราได้ทุกอย่างนะคะมันก็ไม่จำเป็นบางทีเราอาจจะหาคำตอบยังไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าความจริงยังไม่ปรากฏนะคะเพราะนั้นคำพูดบางอย่างเราก็ใช้คำว่ายังพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ว่าความคาดหวังของเราก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีข้อมูลมาพอแล้วเนี่ยเราก็จะอัปเดตสถานะมันก็อาจจะกลายเป็นเท็จหรือกลายเป็นจริงหรือจะก้ำกึ่งก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีคิดเบื้องหลังประเภทคำพูดต่างๆบนจับเท็จ.com นะคะครับเพราะฉะนั้นคือพอลองนึกถึงแต่ละชั้นของข้อมูลนะครับเราจะพบว่าจับเท็จ.com จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นข่าวที่ไม่มีวันหมดอายุได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากลับไปที่หน้าผู้คนครับแล้วลองดูของท่านประยุทธ์ครับ เราก็จะพบว่าคือในชั้นหนึ่งของข้อมูลของหน้าท่านประยุทธ์เนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆกับว่าประวัติแล้วก็เราสามารถเลื่อนดูได้ท่านทำอะไรมาบ้างกันนะเลื่อนแล้วก็จะมีว่าคำพูดที่เกี่ยวที่คนคนนี้เคยพูดไว้และหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลชุดนี้ซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถลองนึกถึงเว็บข่าวที่เราอ่านได้ไม่รู้จบอะครับเราอ่านคนนี้แล้วเราก็เจาะไปอ่านคนนั้นต่อทะลุไปคนนู้นทะลุไปประเด็นนี้มันทำให้ข้อมูลที่พี่ๆนักข่าวทำมาเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ในมุมอื่นๆได้ดีขึ้นแล้วก็วันหมดอายุยาวขึ้นอันนี้ก็คือความหมายของที่เราเมื่อกี้พูดว่าข่าวมีหางยาวกว่าเดิมอะค่ะอันนี้ก็คือทำให้ข่าวมันมีพูดง่ายๆก็คือมันมีส่วนประกอบหรือว่าองค์ประกอบที่ทำให้มันเป็นลักษณะของประโยชน์เชิงการศึกษานะคะมากขึ้นกับคนอ่านนะก็สอดคล้องกับที่พี่ส่วนพูดว่าเราก็พยายามที่จะทำคือถ้าเราให้เราทำข่าวเจาะเราเจาะไปเรื่อยๆเลยก็พยายามมุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าทุกสเต็ปเราอยากที่จะทบทวนตลอดเวลานะคะว่าไอ้ตรงเนี้ยเรารู้อะไรไม่รู้อะไรเราอยากจะให้คนอ่านรู้ไปกับเรานะคะให้คนที่ติดตามข่าวในเชิงที่สนใจข้อมูลมีมิติในการติดตามมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดดูไทยพับลิก้าที่เป็นเว็บแม่นะคะก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกเชิงกว้างเก่าใหม่และมีความหมายแต่ถ้าเกิดเราต้องการตรวจสอบคำพูดของคนแบบมีมิติก็เข้ามาที่jabtest.com ก็จะบอกมิติเก่าใหม่จริงเท็จพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดพูดภาษาชาวบ้านคือมีบางประโยคที่ถ้าเกิดเชิงการทูตก็บอกว่าก้ำกึ่งถ้าเกิดชาวบ้านพูดกันก็คือเล่นลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะรวบรวมไว้ให้สำหรับกรณีที่เป็นเฟสแรกเราจะเป็นธีมที่ว่าด้วยนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เฟสต่อไปก็จะเป็นบุคคลสาธารณะนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราเข้ามาดูเราก็จะเห็นว่าใครพูดเรื่องไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรและผลของการพูดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาการลิโกมีเวลาที่ในการพิสูจน์ตลอดกาลซึ่งพอเราพูดถึงวิธีการจัดการข้อมูลให้เป็นโครงสร้างแบบนี้เอามารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและเป็นฐานข้อมูลแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งข้อมูลมากพอเราอาจจะวิเคราะห์ได้ถึงว่าคือหมายถึงว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยได้ลึกขึ้นอีกว่าเวลาคนนี้พูดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเขามักจะพูดก้ำกึ่งเสมอแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นแบบนี้พูดจริงเสมอเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตอนออกเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถเป็นมีศักยภาพที่เราจะสามารถขยายงานสื่อสารมวลชนให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับทำไมคนที่มาจับเท็จหน้าตาเหมือนท่านขุนโบราณคะคุณเก่งผู้ออกแบบช่วยอธิบายหน่อยค่ะเครื่องจับเท็จนิดนึงครับคืออันนี้เราก็คุยกันในทีมเยอะแยะเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาเป็นรูปนี้พยายามที่เราเรียกว่าท่านเป็นเจเวตครับเจเวตคือตามศาลที่อยู่ในศาลพระภูมินะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าจะแต่งองค์ทรงเครื่องมาก็อาจจะลิเกไปหน่อยก็เลยแบบว่าแปลงท่านเจเวตเป็นท่านขุนแล้วก็พยายามที่จะให้เหมือนกับว่าท่านขุนมาจากอดีตไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในปัจจุบันมาบอกว่ามันจริงนะมันเท็จนะอะไรแบบนี้ก็พยายามที่จะคิดค่อนข้างเยอะตอนแรกจะเอาโยมมาบานนะครับแล้วบอกว่าอันนี้ก็น่ากลัวไปหน่อยท่านโยมแล้วตอนแรกก็เป็นคนเป็นคุณลุงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีในออฟฟิศจะมีทางทีมที่ค่อนข้าง
อะไรนะสตรีนิยมนิดนึงเหรอทำไมไม่ใช้ผู้หญิงล่ะอะไรแบบนี้ พอไปออกแบบผู้หญิงผู้ชายก็จะแบบว่าไม่เห็นน่ารักเลยก็เลยบอกว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการจับเทสมากกว่าผู้ชายก็เลยแบบเกิดปัญหาเรื่องเทสแต่เทสนั้นอาจจะน่ากลัวนิดนึงอะไรแบบนี้ครับเทสดึงหูอะไรแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเว็บที่เราบอกว่าเราจะพยายามให้นักข่าวทำข่าวที่เป็นนักข่าวที่วารสารศาสตร์เชิงข้อมูลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมกันระหว่างคนทำคนอ่านแล้วก็เราก็เรียนรู้ไปร่วมกันระหว่างคนทำข่าวคนทำข้อมูลและก็คนอ่านนะคะเราสนุกกับความเครียดสนุกกับการติดตามข้อมูลที่สนุกสนานที่มีหลายชั้นอย่างที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าที่เป็นบุคลิกของไทยพับลิก้าและก็จับเท็ด.com ค่ะเป็นความภูมิใจนำเสนอขอขอบคุณทุกคนค่ะถ้าอยากถามเกี่ยวกับเว็บของเราทั้งสองเว็บก็เชิญแลกเปลี่ยนได้หรือว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าบุคคลสำคัญหรือบุคคลสาธารณะท่านไหนที่พูดไว้แล้วดูว่าน่าจะไม่จริงน่าจะมีประเด็นก็อาจจะส่งข้อมูลมาให้เราได้เราจะเอาไปเข้าเครื่องจับเท็จที่คุณเก่งได้ออกแบบไว้นะคะว่าข้อมูลที่บุคคลสาธารณะคนนั้นพูดไว้จริงหรือเท็จแค่ไหนอย่างไรค่ะก็หลังจากนี้ก็ใครจะร่วมสนุกก็ขอเชิญหลังจากที่เรามีการเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะคุณเก่งก็ jabted.com นะคะค่ะขอบคุณคุณเก่งและคุณยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะ